ดราม่าเกาะปัญหาเทปล่าสุดของพี่จองและคันเล่นถูกชาวเน็ตถกกันสนั่นว่าโดนคิดราคาเกินจริงเกิดเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์หลังแฟนๆได้ดูคลิปล่าสุดในช่องคันเล่นเฮดเบอร์รี่ของคันเล่นและพี่จองที่ไปเที่ยวทริปเกาะปัญหาจังหวัดพังงาช็อตที่เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่ถูกแคปออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ช็อตแรกก็คือค่าเรือที่เดินทางไปที่เกาะราคา 1,000 บาทซึ่งทำให้หลายคนอึ้งกับราคานี้แล้ว1รอบค่าเรือเท่าไหร่ครับ1,000 บาทครับช็อตต่อมาก็คือตอนที่คันแล่นและพี่จองไปเลือกซื้อของฝากเป็นพวกเครื่องประดับเปลือกหอยมุกซึ่งแม่ค้าบอกราคาสร้อยข้อมือ300 บาทเปลือกหอยมุก500 บาทรวมราคาแล้ว800 บาทและเมื่อขอลดราคาเจ้าของร้านบอกว่าแถมไป1 อันรวมเป็น 1,000 บาทพอดีไอ้นี่มันแพงไอ้นี่หอยมุกไอ้นี่500ไอ้นี่300ทั้งเป็นร้อยโอเคครับเขาสวยนะรูปนักค่ะที่เนยได้ไหมป้าเถมไป1อันเป็น 1,000 จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการขายของที่ระลึกในราคานี้มันแพงเกินเหตุไปหรือไม่ในโลกออนไลน์ก็มีการมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่เคยไปเที่ยวเกาะแห่งนี้และเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องราคาอาหารและสินค้าหลายเสียงพูดตรงกันว่าของแพงมากจริงๆ